โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกม Roblox นะฮะก็วันนี้ผมจะไปลองเล่นนะครับผมแบบ A Universal Time นะครับผมก็มีน้องๆหลายคนบอกขอมาอยากให้พี่ลองเล่นดูนะครับก็ได้เลยนะครับผมมีคนกดไลค์ไปประมาณ 83% นะก็คนเล่นอยู่13,000นะครับอ่ะเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูกันดีกว่านี่ครับก็มีเซิร์ฟ VIP ให้ซื้อด้วยนะครับน่าจะเป็นเซิร์ฟเอาไว้ฟาร์มป่ะใช่ไหมน่าจะใช่แหละก็เดี๋ยวเราไปเล่นที่เซิร์ฟ VIP เพื่อนกันดีกว่านะครับเอาน้องคนเดียวแล้วกันโอเคครับผมก็ตอนนี้เราก็เข้าเกมมาแล้วนะครับผมก็แมปนี้น่าจะเป็นแมปแนวแบบสไตล์โจโจ้นะคิดว่านะครับมันก็ต้องมีแบบพวกแอโร่ไอ้เรียกอะไรนะโลกากาเอาไว้รีสแตนอะไรพวกนี้หรือเปล่าโอเคก็เดี๋ยวก่อนเราไปหาสแตนนะครับผมเราก็ไปขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนนะครับขอขอบคุณร้าน DNA Shop ร้านรับฟาร์มเกม Roblox เปิดให้บริการฟาร์มแบบ Bogfoot, Logun, Bokuno และ Mad City เรทการให้บริการสามารถดูที่ลิงก์เพจใต้คลิปเลยนะครับ Lava Bucks ร้านเติม Robux ระบบ ID Passเปิดให้บริการแล้วผ่านแฟนเพจ Facebook ท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ Edit My Shop ร้านรับฟาร์มสุดคูลมีบริการรับฟาร์มหลายแมปไม่ว่าจะเป็นแมป Bogfruit, Jailbreak, Mad City, Dungeon Quake, Bokuno, Rogun และอื่นๆอีกมากมายงานดีงานไวไว้ใจ Edit My Shop สนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับ FDZ Shop ร้านเติม Robux เรท 6ระบบ ID Passเปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ Facebook และยังมีบริการเติม ROV และ Free Fire ด้วยนะครับท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับร้าน Crystal Shop ร้านเติม Robux เรท 6และร้านละฟาร์มเปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ Facebook และยังมีบริการรับกดเกมพาสและผลพิศดารในแบบ Buff Food ด้วยท่านใดสนใจใช้บริการกับทางร้าน Crystal Shop สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์แฟนเพจใต้คลิปเลยนะครับร้าน Maru Shop ร้านเติม Robux เรท 7-9 เปิดให้บริการแล้วผ่านเว็บไซต์มีทั้งระบบจอยกลุ่มและระบบ ID Pass เติมง่ายรวดเร็วทันใจต้องมารู้ช็อปท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับโอเคครับผมก็ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับมาเราก็จะไปตามหาสแตนเอาแบบสแตนเทพๆก่อนเลยนะครับไม่รู้ว่ามันเทพมันเป็นยังไงนะครับก็แบบคิดว่าจะไปหาสแตนแบบที่ว่าเราชอบนะครับแล้วเราก็จะไปเซิร์ฟธรรมดานะครับเพื่อแบบไปไล่ตบคนกันนะโอเคเดี๋ยวเรามาเทสอะไรกันหน่อยดีกว่านี่ครับเหมือนจะกดวิ่งไม่ได้ปะกดส่วนใหญ่ปกติกดวิ่งเขาจะกดคอนโทรลหนึ่งครั้งอันนี้ไม่ได้นะครับกดปุ่มก็ไม่ได้นะครับชิปล็อกนะครับ Z ล่ะกันเออนี่พุ่งเหรอครับ C คือพุ่งเหรอครับแต่วิ่งไม่ได้ใช่ไหมก็มีเงินด้วยนะครับมีเงินนับเป็นน้องมีทองนะเป็นพี่นะครับโอเคตอนนี้ก็เราเจอลูกธนูแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเทสกด Z กด X เพื่อกันใช่ไหมกด X เพื่อบล็อกนะครับกด X ค้างกด X ค้างไอ้อย่างวะ เหมือนจะปิงปิงไงก็ไม่รู้กด C เพื่อพุ่งนะครับกด B ทำอะไรไม่ได้โอ้กด M เหรอเอ้ากดแทงเฉยเลยเอ๊เมื่อกี้เลือดเรา100ป่ะหรือว่าเลือดเรา300เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าลูกธนูที่เราแทงไปเมื่อกี้เป็นลูกธนูอะไรนะครับอ๋อคือดาบเหรอครับแล้วเมื่อกี้เรากดอะไรนะกด M ใช่ไหมครับ ก็ขอมั่วก่อนเอียงวะกด G post อ๋อกด G post 5โอเคโอเคโอเคอันนี้รับทราบนะครับมีกดอะไรได้อีกไหมกด E อ๋อกด E ใช้สกิลนี่ครับกด E กับกด R ใช้สกิลนี่ครับน่าจะมีแค่2สกิลนะก็สแตนนี้ไม่เข้าท่านะครับไม่เข้าท่าเดี๋ยวเราไปเก็บไอ้ลูกแดงๆเนี่ยครับผมเพื่อรีสแตนกันดีกว่าน่าจะใช่นะครับน่าจะแบบเหมือนพวกเกมอื่นๆนะกดพุ่งมันไปแค่นั้นเองมันจะวิ่งได้ไหมเนี่ยทำไมไม่ทำให้มันวิ่งได้อุ้ยลูกธนู2ดอกเลยครับ2หรือ3นั่นน่ะอุ้ยแอร์โร่สามสี่ดอกเลยครับอย่างวะอย่างวะเดี๋ยวกันไปเงียบแทงกดคิว
เฮ้ยมาแล้วนะครับผมมาแล้วนะครับได้สแตนแล้วด้วยครับก็เดี๋ยวเรามาเทสสกิลกันดีกว่านะครับกดแซดนะครับเป็นการพุ่งนะครับกด X ค้างคือการบล็อกกด C ก็เหมือนเดิมนะครับน่าจะมีแค่นี้ปะแล้วก็สกิล E โอ้ตัวนี้น่าจะไปต่อสู้ได้แล้วมั้งอันนี้กด R นะครับอันนี้คือระเบิดกด T อันนี้คืออะไรอ่ะคือ Y ตัว Y นี่ครับบาเรียบาเรียใช่ไหมครับกดบาเรียอีกรอบนึงโอเคโอเคครับผมก็แต่สแตนมันยังไม่สวยอ่ะแต่เรามีลูกธนูอยู่อ่ะก็ตรงนู้นนะครับโลกากาเราจะเอาโลกากานะครับผมเพื่อรีสแตนนะครับผมผมไม่ชอบสแตนตัวนี้อ่ะไม่รู้ว่ามันเก่งหรือเปล่านะครับกด M ใช่ไหมอ๋อนี่คือแรงค์เหรอครับอาจจะเป็นแรงค์ก็ได้นะครับ A A B อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับว่ามันน่าจะเป็นแรงค์ของสแตนหรือเปล่าคิดว่าเนี่ยมันต้องเป็น SSS ใช่ไหมครับอันนั้นมันถึงจะดีใช่ไหมโอเคคิดว่านะครับอันนี้จากการแบบมโนนะครับก็เรื่องความเข้าใจนี่คือแบบไม่มีเลยนะครับอ่ะได้โลกากามา2ลูกนะครับชุบกินทังอ่ะกด M ก่อน A B D A B Dอ๋อได้ดาบนะครับผมซ้ำดิเรียบร้อยแฮงเอื้อตัวเดิมนะครับไม่เอาสิตัวเดิมไม่เอาสิครับเราอยากแบบได้ตัวเทพๆอ่ะทำไมเขาไม่เก็บสแตนให้เราอ่ะเอ้ยเรากดคิวแล้วนะทำไมเจ้าไม่กลับไปทำไมเจ้าถึงไม่กลับไปตัวซ้ำไม่เอานะครับเจอแล้วเจอละลูกสีแดงๆนะครับทำไมเขาไม่ยอมกลับ กดคิวค่ายเจ้ากลับเจ้าไม่ยอมกลับเดี๋ยวข้าจะกินเจ้าเอ้ยไม่ใช่ดิเดี๋ยวข้าจะรีทั้งๆที่เจ้าอยู่กับข้านี่แหละได้แล้วด้วยครับโลกากะฟุตเรียบร้อยแฮงฮึด A B D ดาบแน่เลยโอ้ตามอ่ะมันไม่มีของดีๆให้เราเลยเหรอนั่นแหละเจอแล้วเจออีกแล้วนะครับนู่นนู่นนู่นอุ้ยลูกธนูอีกเพียบเลยนะครับก็แค่หาสแตนเนี่ยท่านผู้ชมหาสแตนดีๆเนี่ยก็เกือบครึ่งคลิปแล้วนะครับเราต้องไล่เก็บทีเดียวป่ะเราต้องไล่เก็บทีเดียวนะครับชึบโอ้ตอนนี้โลกากา3อย่าง3อันแล้วนะครับไปกินแล้วก็แฮงอึ๊สเฮ้ยได้ตัวใหม่แล้ว A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  แล้วก็ B บวกนะครับเฮ้ยตัวนี้น่าจะโอเคนะเมื่อกี้ E นะครับตอนนี้ R อันนี้ T เอ้ยตัว T มันใช้ทำอะไรได้อ่ะ T อ๋อหมัดยืดนะครับแล้ว Y ไม่ได้ใช่ไหมครับ Z ตัวนี้พากระโดดไม่ได้นะครับ X บล็อกได้ C พุ่งเหมือนเดิมนะครับผมก็มันเอาแบบอยากได้ S สักตัวนึงอะไรเงี้ยมารอบนี้เราได้สแตนอะไรมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับB A บวกแล้วก็ D เนี่ยครับก็ยังดูยังไม่เทพครับเขามีหมัดรัวๆเหมือนกันนะครับ T กดไม่ได้อันนี้ Z ก็ยังกระโดดได้นะครับบล็อกได้เหมือนกันไม่เอานะครับแฮงเชื่อแล้วก็ Q เฮ้ยเฮ้ยตัวนี้เรืองแสงด้วยฮะโอ้ย BFF เลยเหรอกด E ไม่ได้นะครับต่อยรัวๆไม่ได้นะครับโอ้น่าจะกระจอกที่สุดแล้วนะครับน่าจะกระจอกที่สุดละไปกดรีก่อนนะครับ
แท่งเฮ้ยเฮ้ยแต่อะไรวะเฮ้ยระดับ AAA เลยนะครับผมและเลือดเพิ่มขึ้นมาเป็น425นะครับมันมีสต็อปไทม์ด้วยนะครับโอ้มันมีหยุดเวลาด้วยนะครับเฮ้ยตัวนี้ละมั้งน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับที่เคยเจอมานะครับระดับ AAA นะครับรู้ว่าเสี่ยงแต่อยากก็สุ่มแต่อยากไปสุ่มเพิ่มนะฮะแต่เห็นคนส่วนใหญ่เขาก็ใช้อันนี้นะสต็อปไทม์มันกดอะไรเนี่ยไปเดี๋ยวเราไปสร้างกันดีกว่านะครับโอเคอุ๊ยหูคลิปมันมายาวขนาดนี้แล้วเหรอโอเคครับผมก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับก็สำหรับคลิปหน้านะฮะเราก็จะเอาตัวนี้นะครับผมไปซ่ากันในที่เซิร์ฟธรรมดานะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่รับชมกันจนจบด้วยนะครับถ้าใครอยากดูคลิปนี้อีกนะครับก็ฝากกดไลค์หรือฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะโอเคครับผมก็เอาไว้เจอกันใหม่แล้วกันเนอะบ๊ายบายนะครับผมบ๊ายบาย